คุยแป๊บเรื่องโบอีพีนี้นะครับจะไปเกาะติด ทัพบีจีทุมยูเเต็ดนะครับที่เตรียมลงทำศึกฟุตบอลเอฟซีเชเปอร์ลีกรวมไปถึงเรื่องราวของเนวินจิตชอบนะครับประธานสมโมสรบุรีรัมยิเต็ดก็มาให้สัมภาษณ์พร้อมกับปล่อยวาทะเด็ดสะเทือนทั้งลูกหนังไทยเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสุขสต์ของหน้าของชลบุรีเอฟซีที่ทำประตูได้ในเกมล่าสุดนะครับล่าสุดชลบุรีก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะครับฟอร์มเทพขนาดไหนก็อย่าพึ่งเลิงนครับเรื่องแรกนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของทัพเดลบิดบีจ บปทูนวิเทตนะครับที่เตรียมลงกาศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนครับรอบ8ทีมสุดท้ายโซนตะวันออกครับพบกับอุราวะเลดไดมอนด์ครับทีมดังจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งก่อนเกมนะครับบริคาโดโรดูเกสครับผุ้นั่อใหญ่ของอุราวะเลดไดมอนด์ที่เคยคุมทีม BG ปทุมยูนวิเทอยู่นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะการออกมาชื่นชมอิกซานฟานดี้ครับโดยอิกซานฟานดี้เดี๋ยย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมยูนวิเทนะครับในช่วงเล็กที่2ปีที่แล้วแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่่ยมมนนะครับใเกลา กับคิดชฉีดาวยิงทีมชาติสิงคโ,โปร์ก็ทําประตูสุดสวยด้วยนะครับทำให้ลิคาโดได้ออกมาชื่นชมดาวยิงตัวกันของบีจีปทุมยูเตดว่าอิสานเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักเตะที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกกลางอากาศพร้อมกับมีความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้อย่างคมกริบเลยนะครับนี่ก็เป็นเสียงชื่นชมจากคุณซือที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นกุซือที่คุมทีมระดับแนวหน้าของเวทีเจลีกเลยนะครับการที่ริคาโดนะครับมา ยาหอมให้กับอิกซันฟันดี้แบบดีนะครับก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเจ้าตัวอาจจะเลงดาวยิงบีจีปทุมวิเต็ดไปล่าตะข่ายในถิ่นไซตมะสเตเดียมหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าฝีเท้าของอิกซานก็พัฒนาขึ้นนะครับการเล่นในระดับเอเชียก็เป็นการการันตีแล้วนะครับว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในระดับอาเซียนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเขาสามารถเล่นในระดับเอเชียแล้วก็สามารถพราาัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้อีกอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณในวินชิดชอบ ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดในงานแถลงข่าวนะครับขอบุณสปอนเซอร์แล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับโดยประเด็นหลักๆนะครับที่ทางคุณในวินชิดชอบก็ได้มีการเปิดเผยนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งสามนักเตะนะครับอย่างรัตนากรใหม่คามิสุพนัทเบือนตาและก็สุประชัยใจเด็กนะครับไปฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อีกครั้งนะครับในช่วงปิดเลกแรกนั่นเองนะครับก็อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวา เหตุผลที่ทางคุณเนวินเนี่ยส่งทั้ง3คนไปฝึกซ้อมกับเลเซอร์อีกครั้งนะครับเป็นเวลา40วันเนี่ยก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญการฝึกซ้อมของเลเซอร์ทําให้3นักเตะที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวฟีทาดีขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการฝึกซ้อมของบุรีรามยูเต็ดเนี่ยยังไม่มีความเข้มข้นพอนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานฟุตบอลไทยจะก้าวไปเป็นเจ้าเอเชียหรือว่าไปแข่งขันในฟุตบอลโลกเนี่ยคุณเนวินบอกว่าเป็นเรื่องที่พูดได้นะครับแต่ว่าทําไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่คนที่พูดไม่ใช่คนที่มาทําฟุตบอลจริงๆนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งวาทะเด็ดเลยนะครับในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ ทางคุณเดวินก็ได้บอกว่าการไปฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิวัลักและก็ยศสปนเทียงดาเนี่ยกลับมาแล้วก็ติดทีมชาติไทยเลยนะครับเชื่อว่าการที่ส่งทั้ง3คนสุปชัยสุพนัทและก็รัตนากรไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์อีกครั้งเนี่ยในช่วงพักเกรกจะทําให้ทั้ง3คนได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาเป็นกําลังสําคัญของวีรัมเต็ดแล้วก็ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับที่ทางทั้ง3คนจะเดินทางไปอังกฤษเเนีีี่่ยยมมมััตตตรรงกบชชววลาาทททิไ ขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่ามิซูบิชิอิเล็กทริกครับในปลายปีดีแน่นอนนะครับซึ่งการที่คุณเนวินออกมาประกาศชัดแบบนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เดี๋ยวจะไม่มี3คมย์แมนสาคัญติดทับช้างศึกไปลุยทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของสโมสรที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยนักเตะในสังกัดไปแข่งขันก็ได้นะครับนอกจากนี้คุณเนวินนะครับก็ได้เตรียมปล่อย่ีนะร,นะรัไป ฝึกซ้อมกับสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับซึ่งนักเตะที่กล่าวมานั้นก็มีทั้งพลัดส้อยมาลัยนะครับธีรพัฒน์เปลืองนาธนดลข่าวสะอาดภูมิวรพลวันนบุตรนิสรไนยบูนกิจเจริญนะครับพงศกรหานรัต,ตนะรวมไปถึงธวัชชัยอินปะคณและก็เสกสรรราตีด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะคัดเอา4คนนะครับไปฝึกซ้อมทีมะเทศญี่ปุ่นในเดือนหน้าครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็หวังว่านักเตะเหล่านี้ครับจะกลับมาเป็นกําลังสําคัญช่วยบุยลําในอนาคตแล้วก็เป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยยด้วัซึ่ง แต่ละคนที่กล่าวมาดาวรุ่งเนี่ยนะครับล้วนมีดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีแล้วก็19ปีทั้งนั้นเลยครับนอกจากนี้ครับคุณเดวิดชอบยังกล่าวถึงประเด็นสําคัญเลยนะครับจากนี้ไปครับบุยรมยูเตจะไม่ส่งนักเตะที่มีอายุต่ากว่า19ปีไปร่วมแคมป์ทีมชาติไทยอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาได้ปล่อยนักเตะเยาวชนไปร่วมทีมชาติพอ,อกลับมาแคมป์บุยรมนะครับเขาก็เห็นบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วก็ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มองว่าการที่นักเตะไปแคปทีมชาติแล้วกลับมาขาดระเบียบวินัยน,นะครับตอนนี้ทางสมโมสรเนี่ยพยายามเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโดยนักเตะคนดังกล่าวนะครับที่ทางบุรีรัมเจอบุรีไฟฟ้าเด็กคุณในวินก็บอกว่ามีการลงโทษไม่ให้ซอฟฟุตบอลนะครับแล้วก็ให้ดูเพื่อน,อนฝึกซ้อมเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองนะครับทุกอย่างที่กล่าวมาก็ถือว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับนโยบายของบุรีรัมยูเนเตดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ นา่าติดตามเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องแคมป์ของทีมชาติไทยการที่บุรีรัมเจริญบุรีไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าในแคมป์ทีมชาติเนี่ยระเบียบวินัยหรือว่าการดูแลเด็กเด่ยไม oh ่ด in ีเท่า like ท <Stat> ี <t iny isp iek> ่ควรนะครับตรงนี้ก็เป็นการบ้านให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไปปรับปรุงแล้วก็มีการเรียก s t a ฟโค้ a c h ของแต่ละชุดนะครับมาพูดคุยแล้วก็เน้นเรื่องระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็การสร้างเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกนะครับส่วนเรื่องสุด บุญตานะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีของมชมบุรี FC นะครับสุขสันต์ได้ออกซาร์เป็น1ตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับในสึกบอลรีวิดไทยลีกในเกมล่าสุดที่ชมบุรีเ c บุกไปเอาชนะโพลิสเทโล FC นะครับแล้วก็สุขสันต์วัย20ปีก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับมีส่วนสําคัญในเกมรุกของทางชมบุรี FC มากมายนะครับแล้วก็เป็นคนบ่งประตูปิดกล่องนะครับ ประตูที่2ให้กับทางชมบุรี FC บุกไปเอาชนะโพลิเทโล FC 2-0นั่นเองนะครับด้วยฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงแบบนี้นะครับบอสบอลสสิทธิ์สิงโตทองนะครับผู้จัดการทีมของชมบุรี FC ก็เร่งออกมาปรามเลยนะครับแม้ว่าสุขสัรจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้มีการเตือนแล้วก็แนะนำว่าอย่าเหลิงกับฟอร์มการเล่น ที่ดีแบบนี้นะครับแล้วก็กำชับให้พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็รักษาผลงานแล้วก็ยกมาตรฐานการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของชนบุรี FC ในอนาคตต่อไปนะครับ